ต้นพยุงอายุ70ปีที่เห็นนี้อยู่ภายในวัดสะบัวตำบลหนองผืออำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีต้นพยุงต้นนี้มีอายุมากกว่า70ปีเคยมีนายทุนค้าไม้เข้ามาขอซื้อด้วยราคามากถึง 200,000 บาทแต่ชาวบ้านปฏิเสธข้อเสนอของนายทุนเพราะเป็นต้นไม้ที่อนุรักษ์ไว้ที่มันเกิดขึ้นมานี่สิบ่ได้ตัดเลยนะชาวบ้านบ่ให้ตัดเลยทุกคนเลยเพราะว่าในเขตอำเภอขึ้นมาล่ะมันสิมีแต่บ้านน้องผือบ้านเดียววัดสะบัวชิงเดียวเลยจังหวัดก็เลยพากันหวงแหนวัดแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2481มีพื้นที่กว่า70ไร่ภายในวัดมีต้นพยุงมากกว่า300ต้นส่วนใหญ่มีมาก่อนที่จะสร้างวัดบางต้นมีอายุมากกว่า100ปีบางต้นปลูกขึ้นมาใหม่ทดแทนต้นที่ตายไปแล้วขนาดของต้นพยุงมีตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มากถึง2คนโอบและมีลำต้นสวยงามอย่างที่เห็นต้นพยุงอายุกว่า70ปีที่เห็นนี้เป็นที่ต้องการของนายทุนค้าไม้เถื่อนในพื้นที่อย่างมากแต่จากความร่วมมือร่วมใจของเจ้าอาวาสและชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ในการป้องกันไม่ให้ขบวนการลักลอบค้าไม้เถื่อนเข้ามาตัดไม้ในพื้นที่จึงทำให้ส่วนไม้พยุงมีสภาพอย่างที่เห็นนี้เจ้าอาวาสยอมรับว่ากังวลกับสถานการณ์ลักลอบตัดไม้พยุงที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งในป่าสงวนป่าอนุรักษ์แม้กระทั่งในพื้นที่วัดเรียกแรกกันยังไม่แรงมากตอนแรกเขาก็ปิดประตูไว้เพราะว่าเปิดประตูเป็นเวลาตีห้าเปิดประตูหกโมงแรงปิดเขาออกเป็นเวลาเพราะมีผู้ใดมาสื่อก็คือว่าบ่ขายหลวนนะเขาจะว่าเป็นคำเดียวกันว่าบ่ขายสำหรับแก๊งค้าไม่เถื่อนไม้พยุงถือว่าเป็นไม้ที่มีมูลค่าสูงสามารถนำไปขายทำกำไรได้ราคาซื้อขายตกต้นละ 700,000 บาทถึง 800,000 บาทแต่สำหรับชาวบ้านไม้พยุงถือเป็นไม้มงคลที่ต้องอนุรักษ์ไว้บอกไว้ไม่ยุ่งเอาจงไว้เด้อลูกเด้อหลานเด้อเขาก็จงไว้หลวงตาก็เน้นนักว่าไม่ยุ่งเอาไว้เด้อไม่ก็ยอมเอาไว้เด้อไม่ดูเอาไว้เด้อไม่แดงเอาไว้เด้อมันก็เลยขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่คืออนุรักษ์การอนุรักษ์ในหมู่บ้านสวนป่าต้นพยุงในวัดแห่งนี้ถือเป็นแหล่งสุดท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหากชาวบ้านไม่ร่วมมือร่วมใจกันป้องกันขบวนการลักลอบตัดไม้พื้นป่าต้นพยุงแห่งนี้อาจเหลือเพียงตอไม้อย่างที่เห็นวัชรชัยคล้ายพงถ่ายภาพวังพลสันสมัครรายงาน